ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมมีโซลูชันใหม่มานำเสนอนะครับนั่นคือระบบคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับบริษัทนะครับที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในทีมภายในองค์กรนะครับและต้องการติดตามวัดผลด้วยนะครับก็จะเป็นระบบคอร์สเรียนออนไลน์พร้อมกับรีพอร์ต tracking การเรียนนะครับนี่สำหรับบริษัทโดยเฉพาะเลยนะครับลองล็อกอินให้ดูนะครับพอล็อกอินเข้ามาดูแล้วเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นรายชื่อนะครับรายชื่อลูกทีมเราสมมติว่าทีมเรามี10คนนะครับก็จะปรากฏทั้ง10คนข้างบนนี้ด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะมีการจัดอันดับแรงกิ้งของผู้เรียนสมมติว่าบริษัท A นะครับซื้อคอร์ส Levis Structure นะครับและ Levis Structure Advanced นะครับนี่ก็จะปรากฏจำนวนอันดับผู้เข้าดูของผู้เรียนทั้งหมดว่าใครดูคลิปนะครับมากที่สุดนะครับก็จะเรียงลำดับ1 2 3ให้นะแล้วก็ไม่ใช่วัดผลแค่การดูคลิปนะครับเพราะว่าอาจจะมีลักไก่กดดูคลิปเฉยๆก็ได้นะก็จะมีเรื่องของการทำแบบทดสอบด้วยนะครับท้ายบทก็จะมีแบบทดสอบนะครับเพื่อใช้วัดประเมินนะครับว่าแต่ผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยมีความรู้จริงหรือเปล่าผ่านเกณฑ์จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะผมทำเป็นตัวอย่างมาให้ดูนะครับนี่ก็จะเห็นว่าก็จะไล่คะแนนขึ้นมาเลยว่าใครอันดับ1อันดับ2นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นผลการเรียนนะผลการเรียนทั้งหมดนะของทุกคอร์สนะครับสมมติว่าอันนี้ผมให้ดูทุกคอร์สเลยนะ20กว่าคอร์สนะครับก็ไล่ดูแต่ละคอร์สได้กราฟสีฟ้าก็จะเป็นคะแนนทดสอบสีดำก็เป็นการเข้าดูนะสามารถปิดเช่นปิดการเข้าดูอย่างนี้ได้นะดูเฉพาะคะแนนทดสอบได้ว่าพนักงานในทีมเราเนี่ยทำคะแนนทดสอบของคอร์สไหนนะครับหรือมีความรู้ในสกิลในด้านไหนที่โดดเด่นมากที่สุดนะครับนอกจากนั้นจะคลิกเข้าไปดูเป็นไลน์คอร์สได้นะครับแบบนี้ครับคอร์สที่1เนี่ยเข้าดูเป็นไลน์คอร์สนี่ก็จะแยกเป็นไลน์แชปเตอร์ให้เช่นเรื่องของการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับพื้นฐานนะครับใครเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับค่าเฉลี่ยตรงไหนก็จะมีเส้นค่าเฉลี่ยให้จะได้รู้ว่าอันนี้อัตราส่วนการเข้าดูใช่ไหมการเข้าดูว่าใครเข้าดูมากเข้าดูน้อยนะครับตกมีนหรือเปล่าด้านล่างก็จะเป็นคะแนนทดสอบนะคะแนนกราฟคะแนนแล้วก็สามารถเอารีพอร์ตพวกนี้ไปเป็นตัวไฟล์ Excel ได้นะครับไฟล์ Excel ได้เพราะเรามีทั้งแบบชาร์ตแล้วก็แบบเทเบิลนะครับเพื่อใช้ในการประเมินพนักงานได้นะครับเพราะว่าบริษัทก็อยากพัฒนาศักยภาพพนักงานอยู่แล้วแหละแต่ก็ผมเชื่อว่าบริษัทก็อยากจะมีสิ่งที่สามารถวัดผลได้ tracking ได้ด้วยนะครับตัวระบบนี้ก็จะมาตอบโจทย์นะครับก็จะราคาตัวคอร์สเนี่ยจะอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับใช้ได้ 1-10 user นะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีพนะครับอยู่ได้ตลอดชีพนะครับแล้วก็จะมีรีพอร์ตให้นะสำหรับหัวหน้านะใช้ในการประเมินการพัฒนาตนเองแบบออนไลน์นะเพราะยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ต้องใช้เทคโนโลยีออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะครับก็จะทำให้เราประหยัดเวลาแล้วก็สามารถเสริมศักยภาพนะครับติดอาวุธให้กับพนักงานได้อย่างตรงจุดนะเพราะว่าถ้าบริษัทไหนทำสถาปัตย์เนี่ยก็โฟกัสเฉพาะคอร์สที่เกี่ยวกับอาร์คิเทคได้เลยหรือบริษัทไหนต้องทำเกี่ยวกับคอนสตรักชั่นนะครับก็อาจจะมีนาวิสเวิร์กด้วยมีตัวซินโครด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ระบบของเราเนี่ยในการ tracking พนักงานดูรีพอร์ตของคะแนนได้ก็ดูว่าพนักงานเนี่ยใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะตั้งเป้าว่าวีคนึงอย่างน้อยต้องเรียนสักให้จบสัก3คลิปอะไรเงี้ยครับตั้งเป้าให้พนักงานสามารถจัดเวลาว่างระหว่างทำงานเนี่ยหรือหลังเลิกงานเนี่ยในการพัฒนาตนเองได้นะครับอันผมพาไปดูคอร์สออนไลน์นิดหนึ่งหน้าตาคอร์สออนไลน์สมมติว่าซื้อไปกี่คอร์สก็จะปรากฏที่หน้าแรกตรงนี้นะหรือเข้าที่ My Product นะกด Detail อันนี้ก็จะเป็นหน้าของผู้เข้าเรียนเราจะมองเห็นเราก็จะแยกเป็นบทไว้ให้แล้วเราก็จะมีแบบทดสอบท้ายบทนะครับแบบนี้นะกดดูก็กด Play ธรรมดานะครับเสร็จแต่ละบทก็ติ๊กถูกไว้นะครับแล้วก็มาเริ่มทำแบบทดสอบคะแนนก็จะไปเก็บเรคคอร์ดไว้ในรีพอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรนะครับสามารถสอบถามได้หลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับนี่แบบนี้หรือมาที่ LINE นะครับ LINE @ Tesla Beam X นะครับหรือว่าที่เว็บบอร์ดนะได้หลายช่องทางนะครับนี่โอเคนี่วันนี้มีคนถามมาอีกละนะครับโอเคก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับบริษัทไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ